ครับผมวิจัยของผมได้เรียบร้อยแล้วก็มาใช้ครับแน่นอนสินผมมีอยู่ย้ำไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองเพราะผมไม่เคยมีประวัตินี้มาก่อนครับครับแต่จะมีบุคคลและก็มหาชนจะรองรับเท่านั้นในพลังงานตรงนี้ผมอธิบายผ่านวิชาการอยู่สี่ศาสตร์หนึ่งพุทธทศธรรมศาสตร์สองพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาเป็นสายพุทธเจ้าอีกเข่งเลยศาสนาอีกเข่งครับดูสิผมแยกเข่งมาอธิบายซ้ำไปวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็คือเรื่องอินทรีย์ล้วนๆสุดท้ายศาสตร์สุดท้ายคือจิตศาสตร์ผมใช้สี่ศาสตร์บูรณาการของเรื่องนี้ผมต้องเข้าใจและเข้าถึงทุกๆศาสตร์ครับจึงจะมาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างสูงในนี้ก็บอกแล้วว่ากรมการแพทย์ทั้งเลือกแบบองค์รวมไอ้นี่ภาษาองค์การอนามัยโลกนะครับเขาบอกว่าต้องมีประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยผมเพิ่มไปอีกทีหนึ่งต้องมีประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดเป็นประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเมื่อกี้ผมให้เวลาประมาณสัก5นาทีดูสิครับท่านครับจริงไม่จริงผมจะเหนือชั้นกว่าผมมาตรฐานผมสูงกว่าเยอะเหยียบรองเท้าผมอธิบายไฟฟ้าสถิตเวลาผมอธิบายองค์ความรู้จริงเลยที่ให้เหยียบหลังเท้าคือตรงนี้เองอธิบายจริงๆคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตแต่เอาเถอะตอนนี้มาเอาฟิลลิ่งดีกว่าปวดคือฟิลลิ่งนะไปหาแพทย์ก็บอกว่าโรค NCD ไม่มีเชื้อในเด็กบอกออฟฟิศซินโดรมปวดคอไหล่หลังหัวไมเกรนนะแค่นี้คือต้นทางไปยังสังเกตครับเพราะนั้นต้องเอาฟิลลิ่งวัดกันนะดูสิผลมันจะไวเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่เกิน5นาทีนะครับโทษครับอย่าสู้ผมตรงนี้ยิ่งอ่อนยิ่งดีครับยิ่งเป็นปลิงได้โอ้โหฟิลลิ่งมันจะตรงที่มันดีตรงนี้ที่ลูกก็เริ่มถามแล้วปวดไหล่ศอกข้อมือมีไหมครับมีครับมีปึ๊บถามว่าที่ไหนไหล่ศอกข้อมือเมื่อกี้เนี่ยไปหมดเลยฮะไปหมดเลยไปหมดเลยโทษครับไม่ได้1นาทีผ่านไปเดี๋ยวให้ตรงนะครับชโยถ้าชโยอ่าฮะอะไรมันจะคลายมันเหลือเชื่อมากโทษครับครับขอจากตรงนี้นี่ฮะโทษครับปึ๊บปึ๊บน่าปล่อยตามสบายสบายโทษครับโทษครับได้หรออือหือโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะโทษครับมาแล้วเอาวีวีผมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเบาศีรษะนึกเสียว่านิ้วมือผมคือวีครับโปรดสังเกตคออะไรมีข้อทักท้วงอย่างเดียวคือเจ็บคอให้บอกเพราะว่ามันผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ใช่อยากหายทนเนี่ยทนไม่ใช่ไม่ใช่ไปร้อยเดือนเพราะมันไม่ใช่หมอนวดครับนวดต้องทนเอาหน้าที่ไม่ต้องทนนี่เป็นเอนเนอร์ยี่ที่ทำตัวอ่อนเบาตรงนี้โอ้โหเก็ตอินทูเรียไว พูดถึงเวลาผ่านไปก็2นาทีครึ่งโดยประมาณนะนั่นก็ตกตั้งฉากนิดนึงโอเคครับอันนี้ก็บินไม่หมดท่านหลังเลยไม่หมด
ครับไปแล้วชัยโยสบายมาอีกหน่อยเดียวเองแถมแล้วนะมันจะบอกเป็นความรู้สึกหมดเลยแค่นี้ก็จบข่าวแล้วสบัดเองนะครับอิสระเลยครับทีนี้นี่แหละหมายเลขหนึ่งระดับภาคเข้าที่ประชุมสภาสง่างามด้วยครับแต่แล้วพนักงานคือเป็นฝ่ายเจ้านายกำลังลุ้นผมอยู่ปลายปีเนี่ยเพราะว่าเกษียณประมาณ 6-7 คนคือฝ่ายอ่ะที่แบบบริษัทเขาต้องเอาลงแล้วอายุ70แล้ว65-70เขาเอาลงหมดเลยก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวเลือกอยู่แคนดิเดตใช่ไหมใช่เป็นแคนดิเดตอยู่ก็กำลังสร้างผลงานอยู่งั้นก็เนี่ยโปรเจกต์ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้าไปถึงนู่นแอสซิสแตนต์นะประธานไปโดนนะอย่าไปเอานะพี่ซื้อไม่เอานะมากไปอย่าไปรับประธานนะไม่เอานะไม่มีเวลาให้ใครหรอกผมอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นผมไม่อยากทำเพื่อตัวผมเองทุกวันนี้ผมไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยพยายามที่จะดูแลตัวเองว่าเราต้องทำเพื่อคนอื่นอีกเยอะใช่มันต้องมีเรี่ยวแรงต้องมีสติปัญญาใช่ครับโอเคมูฟสิฮะโอเคไหมบีฟอร์และอัฟเตอร์เดี๋ยวดีขึ้นนะเนี่ยนางนี้ต้องใช้คำพิสูจน์ฮะนี่จะเรียกพิสูจน์ไหมติดการพิสูจน์